ไปกันที่นนทบุรีค่ะตอนนี้สภาพที่นนทบุรีน้ำเจ้าพระยาล้นแนวกั้นค่ะทะลักเข้ามาหลายจุดในเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่วางกระสอบทรายค่ะเมื่อคืนนี้มาแล้วค่ะตอน2 ทุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเทศบาลนครนนทบุรีบอกว่าปีนี้น้ำมันล้นเร็วน้ำมาแรงจริงๆจุดแนวกั้นเดิมเอาไม่อยู่ค่ะพังทลายลงมาเรียบร้อยแล้วกระแสน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ปล่อยน้ำมา 3,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะประกอบกับโชคร้ายจริงๆค่ะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำมันไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่บนถนนที่สูงถึง50 เซนแล้วตอนเนี้ยนี่ไหลเข้าบ้านกันแบบนี้เลยค่ะเทศบาลระดมกระสอบทรายระดมปั๊มน้ำมาช่วยชาวบ้านทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูพบว่าคันกั้นน้ำพังค่ะพังยาวไปตั้งแต่พิพิธภัณฑ์กรมราชทัณฑ์ถึงจวนผู้ว่านนทบุรีแล้วมาอย่างนี้โอ้ยรถออกไม่ทันนะคะช่วงนี้เตือนกันเลยชาวกรุงเทพมหานครบางส่วนชาวพุทธต่างๆที่อยู่ทางนนทบุรีปทุมธานีนะคะรถหาที่จอดสูงได้หาไปเลยค่ะเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเอากระสอบทรายมาวางก็ช่วยรถไม่ได้ค่ะตอนนี้หมู่บ้านบุรีรังสรรค์ใกล้สะพานพระราม5น้ำล้นคันแนวกั้นทั้งหมดนะคะรถยนต์เสียหายแล้วเอาออกทันก็รีบเอาออกกันค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยกันสูบน้ำแต่ก็สู้ไม่ไหวค่ะเพราะว่านี่คือน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะที่ล้นมาครับสาเหตุที่มันท่วมหนักขนาดนี้มาเร็วขนาดเป็นเพราะอะไรล่ะครับคุณเดชาก็เขื่อนเจ้าพระยาค่ะระบายมานะตอนนี้นะคะ3,100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในปี54นะคะระยะเวลาช่วงนี้ 3,600 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในฐานะคนนครสวรรค์นะคะปีนี้ไม่ได้ต่างกับปี54มากนักค่ะแต่ก็ยังต่างอยู่คือน้อยกว่าแต่ไม่ได้น้อยกว่ามากค่ะใกล้เคียงเลยทีเดียวครับนะครับเรื่องของความรายจากกระแสน้ำคุยกับน้องบ่าย 3 โมง